สวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวาดภาพวันลอยกระทงหรือที่เรียกว่าสีสันวันลอยกระทงนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นสีสันวันลอยกระทงเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสีอุ่นสีเย็นปรากฏว่าเด็กๆกลับไปถึงบ้านเอาสีไปอุ่นกันเป็นแถวเลยเอาสีไปแช่ตู้เย็นมั่งมันไม่ใช่สีอุ่นสีเย็นสีอุ่นก็คือสีที่โทนสีร้อนแรงเราจำกันได้แล้วใช่ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างแต่สีเย็นนั้นมันเป็นสีอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนวันเนี้ยสีสันที่เราจะใช้ในวันลอยกระทงเนี่ยเด็กๆก็อาจจะคิดไปถึงว่าเอ๊ะสีจะเป็นลักษณะอย่างไรถามว่าคืนวันลอยกระทงเนี่ยท้องฟ้าเป็นสีอะไรครับสีดำสีดำดำหมดไหมไม่หมดไม่หมดเหมือนอย่างคนเราอ่ะตัวดำแต่ดำไม่หมดนะบางทีไปเกาหูขาว ในนี้มีใครดำไหมลูกไม่มีเลยนะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้คณะกรรมการที่คัดเลือกงานเนี่ยตอนนี้กำลังนั่งเอาเท้าแช่น้ำอยู่เป็นโรคน้ำกัดเท้ากันนั่งคัดเลือกงานอยู่ขณะนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะคัดมาให้ดูว่าภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อุปกรณ์มีสีช็อคดินสอกระดาษ A4 มีไหมลูกมีนะครับวันนี้วาดง่ายๆเอาลักษณะง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดประเภทเขียน1ภาพเสร็จไป3ชั่วโมงอย่างนั้นดีไหมลูกอ่ะมาดูให้ดีนะครับนี่นะวันนี้จะภาพวาดภาพนี้นะเห็นไหมลูกกระทงอันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะต้องมีการใส่สีให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะเขียนภาพบอกวิธีเขียนกระทงไว้ก่อนว่ากระทงเดี๋ยวขึ้นเป็นวงรีแบบนี้ลูกเห็นไหมลูกเวลาเขียนกระทงแล้วก็ขึ้นต้นเทียนตรงกลางตรงนี้เห็นไหมลูกกีบบัวเห็นไหมครับเห็นไหมลูกตรงนี้เป็นดอกไม้หรือเป็นกีบบัวชั้นหนึ่งก็ได้เข้าใจไหมลูกเอ๊ะมีทูบด้วยใช่ไหมลูกทูบเท่าไหร่ลูกดอกเดียวเอาสามนึกว่าดอกเดียว สามดอกนะครับทีนี้ถามว่าอ่ะให้มันมีมิติหน่อยเห็นไหมเป็นขอบทีนี้บางคนขยันพับกีบบัวลงมาข้างล่างอีกเคยพับไหมลูกอย่างเงี้ยเคยพับไหมลูกทีนี้บางคนขยันอีกพับกีบแหลมๆนี้ออกมาอีกเผื่อเวลาไปลอยไปชนอะไรก็ตัดหญ้าหมดอ๋อนั้นมันเลื่อยใช่ไหมลูกใบเป็นใบเลื่อยเริ่มไปเนี่ยเห็นไหมลูกอ่ะอันนี้ให้ดูวิธีเขียนกระทงเสร็จแล้วอ้าวทำกระดาษแนวตั้งทำกระดาษแนวตั้งลูกทำกระดาษแนวตั้งนะครับเราจะใช้ดินสอล่างเป็นรูปภาพก่อนโดยไม่ต้องกดแรงได้ไหมลูกได้ค่ะดูให้ดีนะครับไม่ต้องขีดตามคุณท่านนะครับเด็กๆต้องเขียนให้เต็มแผ่นนะอย่าเขียนครึ่งแผ่นจะเขียนเล็กๆไม่เอานะครับจ้ะเดี๋ยวนะลูกนะตอนนี้ดูให้ดีนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วเอาเลยนะเริ่มจากใส่ดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นรูปทรงอะไรครับ
ได้ยังลูกได้ยังต่อไปขีดเส้นเฉียงอ่ะขึ้นเส้นขอบน้ำก่อนเส้นแนวนอนอันนี้เส้นแนวนอนนะครับตอนนี้มีเส้นขีดเส้นแล้วครับวงกลมแนวนอนใช่ไหมลูกเสร็จยังลูกทีนี้เราจะสร้างภาพให้เป็นมิติอ่ะดูให้ดีนะครับเส้นเฉียงนี่เส้นเฉียงป่ะลูกอ้าวเส้นเฉียงดูให้ดีนะครับดูระยะจากตรงนี้มาด้วยนะลูกนะขีดเบาๆลูกไม่ต้องขีดแรงไม่ต้องใช้บรรทัดขีดนะลูกนะล่างดินสอมาเฉยๆจากนั้นกะระยะลูกกะระยะกระทงแล้วนะครับ1กระทงใบที่1กระทงใบที่1นะครับกระทงใบที่2อยู่ใกล้ตัวเราใบจะใหญ่ใบที่2อันนี้ใบอันนี้เอาใบที่1แล้วกันใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4เอาใบที่4ใหญ่เกินไปเอาหลดหดหน่อยนะครับให้มันเป็นมิติกันเข้าไปนะครับเอาใบที่5เล็กหน่อยเห็นไหมครับอ้าวใบที่6อยู่สุดนี่เลยเห็นไหมลูกตอนนี้กระทงมีกี่ใบลูก1 2 3 4 5 6ใบครึ่งโหลพอดีจากนั้นอ่ะตั้งต้นเทียนไว้ลูกเทียนนะครับขีดเส้นลงมาอยู่กึ่งกลางตรงนี้เห็นไหมครับเป็นชื่อภาพกระทงกับสายน้ำเลยนะลูกนะเห็นไหมลูกตอนนี้ลบเส้นนี้ออกลูกเห็นเส้นนี้ไหมลูกเส้นตัวนี้เห็นไหมลูกลบออกลบออกเพราะเราใช้เส้นโครงสร้างเสร็จแล้วเราก็ลบทิ้งนะลบออกเลยนะลูกนะตอนนี้เรากะระยะถูกแล้วเห็นไหมลูกใหญ่ไปหากลางแล้วก็เล็กเห็นไหมลูกถ้าสีรู้สึกว่าเส้นดินสอตรงนี้มันเข้มไปหน่อยก็ลบออกหน่อยลูกบางทีเส้นดินสอมันเข้มไปเดี๋ยวระบายสีและระบายลำบากนะครับเสร็จยังลูกจากนั้นใช้สีเหลืองลูกเริ่มลงสีแล้วนะครับใช้สีเหลืองเข้มหมุนเป็นรูปวงกลมตรงนี้ลูก